มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอมรับเต็มปากนนกุลเผยรู้สึกบางอย่างหลังดูฉากเลิฟซีนของแอฟทักษอรเรียกได้ว่าเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงที่นับวันก็จะยิ่งหวานสำหรับนนกุลชานนท์แล้วก็แอฟทักษอรนะคะแม้ว่ายังไม่ได้ใช้สถานะแฟนก็ตามแต่ก็จะมีโมเมนต์หวานหวานออกมาให้ดูอยู่บ่อยๆเลยค่ะล่าสุดนะคะสาวแอฟมีละครเรื่องใหม่สงครามสมรสของโมโนออริจินอลทุกวันศุกร์ร่วมงานกับชาคริตย้ำนามตัวพ่อของวงการบันเทิงแล้วก็พระเอกหนุ่มหล่อตรีพรพัฒน์ที่เรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นที่ได้รับกระแสดีมากๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีฉากเลิฟซีนที่ทำเอาคนดูฟินกระจายงานนี้หวานใจของสาวแอฟอย่างหนุ่มนนกุลก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกของฉากเลิฟซีนนะคะหลังจากถูกสื่อถามว่ากล้าดูฉากเลิฟซีนหรือไม่โดยหนุ่มนนกุลได้กล่าวว่าไม่ใช่ไม่กล้าครับแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นผู้ชายคนนึงอะเนอะเราเข้าใจในตัวงานก็จริงแต่มันก็มีความรู้สึกตะหงิดตะหงิดบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราเข้าใจในตัวงานครับผมหมายถึงว่าเราก็ต้องแฟร์ๆกันถ้าเราทำงานก็ขอให้พี่เขาเข้าใจเราเหมือนกันส่วนคำถามที่ว่าจูบจริงรู้สึกยังไงบ้างหนุ่มนนกุลเผยว่าผมโอเคเพราะว่ามันเป็นพาร์ทของการทำงานแต่ถ้าเป็นพาร์ทคนดูไม่ดูครับดูแค่พอประมาณดูแค่ความครีเอทของพี่เขาแต่เราก็ไม่ไปโฟกัสอะไรมากมายส่วนคำถามที่ว่าจริงๆแล้วนนกุลเป็นคนขี้หึงหรือไม่เจ้าตัวตอบว่ายังไม่เคยหึงใครเหมือนกันแต่สำหรับพี่เขาผมว่าก็การที่เราไม่กล้าดูเลิฟซีนก็คงเป็นคำตอบแล้วเรียกได้ว่าหนุ่มนนกุลเปิดทางให้สาวแอฟได้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะส่วนทั้งคู่จะมีผลงานเมื่อไหร่แฟนๆต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะยอมรับเต็มปากเลยค่ะนนกุลเผยรู้สึกบางอย่างหลังดูฉากเลิฟซีนของแอฟทักษอรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ